วันนี้20กันยายนนะคะเป็นวันสําคัญของเด็กๆและเยาวชนเขาเนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยถูกกาหนดให้เป็นวันเยาวชนแห่งชาติค่ะปีนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยก็จัดงานมอบรางวัลเยาวชนดีเด่นเพื่อสร้างขวัญกําลังใจให้กับเยาวชนที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแน่นอน<ๆ>เขาก็จะมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนะคะปีนี้ไปรับรางวัลกันเนี่ยกว่า20คนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะคะในช่วงของการรับมอบรางวัลกันมีนายแพทย์ขจิตชูปัญญารองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ใน รบรุมาราชูปถมัมมอบรางวัลเยาวชนดีเด่นจากสภาสังคมสงเคราะห์ประจำปี2561เนี่ยค่ะ นี่เป็นน้องๆส่วนหนึ่งที่ได้รับรางวัลนะคะรวมแล้วเยาวชน24คนจากทั่วประเทศได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ดีและเหมาะสมเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนค่ะหลักเกณฑ์ง่ายๆก็แน่นอนต้องเป็นคนดีมีผลงานทํากิจกรรมหรือว่าไปคว้ารางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคะในงานนี้ก็มีการมอบโล่เกียรติคุณเกียรติบัตรเข็มเกียรติคุณและทุนการศึกษาสร้างขวัญกาลังใจให้กับเยาวชนด้วยพร้อมทั้งจะนําเยาวชนกลุ่มดังกล่าว เข้าอบรมเพื่อเสริมศักยภาพทักษะชีวิตองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อจะนําไปพัฒนาประเทศต่ตอไปค่ะนี่นะคะสีน้าน้องๆทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะดีใจนะคะเพราะว่าสิ่งที่ตัวเองทํามาเนี่ยอย่างน้อยนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขวัญกําลังใจที่ทําให้เดินหน้าในการทํา ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมแบบนี้ต่อไปนะคะสำหรับวันเยาวชนแห่งชาติเนี่ยคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทยในพระบรมราชจ,จัก,กรีวงสองพระองค์ด้วยกันนะคะคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระประมนุนพระมหาอันันทมหิดลรัชกาลที่8ที่เสด็จถลิงถวัลยาราชสมบัติตั้งแต่ยังเป็น ยุวกษัตริย์จึงถือว่าเป็นวันสิริมงคลแก่การพัฒนายเยาวชนแห่งชาติค่ะซึ่งทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยก็ได้ดาเนินการคัดเลือกเด็กๆด,ดีเด่นมาตั้งแต่ปี2533และเยาวชนดีเด่นทํามาตั้งแต่ปี2530นะคะตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีเยาวชนที่ได้รับรางวัลได้รับการจารึกเป็นเกียรติประวัติ ให้เป็นตัวอย่างกับอนุชนรุ่นหลังเนี่ยหลายคนมากมายนะคะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ทำให้น้องๆคนต่อไปเนี่ยสามารถนำไปปฏิบัติตามได้นะคะ